ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งคุณอาจเสียภาษีก็ได้หลายรายที่เข้าใจผิดคิดว่าตัวเองได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีค่ะพี่นวลแค่อยากจะบอกว่าถ้าตราบใดอะค่ะยังไม่มีกฎหมายออกมาว่าร้านค้าที่คุณได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งคุณได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีแสดงว่ารายได้ที่เกิดขึ้นของเรายังมีหน้าที่ต้องนำมาเสียภาษีแต่มันไม่ใช่รายได้เพียงแค่ระยะเวลาที่เราได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเท่านั้นเพราะการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งมันก็แสดงให้เห็นว่าต่อวันเนี่ยที่คุณขายได้คุณขายได้เท่าไหร่แต่มันสามารถที่จะเห็นเป็นอะไรคะรายได้ที่เกิดขึ้นทั้งปีของเราคือ1มกราคมถึง31ธันวาคมที่เกิดขึ้นแล้วรายได้พวกนี้ค่ะเมื่อมาหักค่าใช้จ่ายแล้วมาหักค่าลดหย่อนแล้วอะค่ะเหลือเงินได้จริงๆของเราอะเท่าไหร่ตรงนั้นนะคะคือสิ่งที่จะต้องเอามาดูว่าเราต้องเสียภาษีหรือเปล่าซึ่งถ้ารายได้ตรงนี้เกิน 150,000 บาทแสดงว่าอะไรคะเรามีหน้าที่ค่ะต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีแต่ถ้ารายได้อะค่ะไม่ถึง 150,000 เราเป็นคนโสดใช่ไหมคะแต่รายได้เราเกิน 60,000 นะคะเราก็มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการนะแต่เราไม่ต้องเสียภาษีค่ะนี่ก็คืออะไรสิ่งที่ผู้ประกอบการอย่างเราที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งจำเป็นต้องรู้ว่าในเมื่อเราเข้าโครงการคนละครึ่งเรามีรายได้มันก็มาพร้อมกับหน้าที่ค่ะ